frustration. Scholes.สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะพามาดูนักเตะอีกคนหนึ่งที่อยู่ในความสนใจของพวกเราอยู่ตอนนี้นะครับผมบางคนเนี่ยเปิดฟรีได้นะฮะบางคนเนี่ยโอ้โหหมดไป 5,000 เหรียญยังไม่มาเลยครับผมโอ้ทำไมใจร้ายขนาดนี้ครับพอสโคครับในเวอร์ชั่น Iconic Moment ในปี2021นะครับนี่เป็นอีกเวอร์ชั่นนึงนะครับใส่เสื้อสีเข้มนะครับคนละเวอร์ชันกับเป2020นะครับอันนั้นแยกกันเลยนะครับผมนี่เป็น Pulseco เวอร์ชันใหม่นะครับผมเมื่อทำเลเวลตันเนี่ยเขาจะมีค่าพลังอยู่ที่97นะครับณตำแหน่ง CMF นะครับแต่ว่าจะต้องใส่ชุดโมเดลของแมนยูนะถ้าไม่ใส่ชุดโมเดลของแมนยูก็จะมีค่าพลังอยู่ที่95นะครับยืน AMF 95นะครับผมสำหรับใส่ชุดโมเดลของแมนยูนะครับ CMF 97นะครับเดี๋ยวผมเปรียบเทียบกับPulseco ในเวอร์ชันเป2020นะฮะนี่ฮะ98นะครับในเวอร์ชันเป2020จะมีค่าพลังสูงกว่านะครับตัน98นะครับผมแต่ในเวอร์ชันนี้ในคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวในเวอร์ชันใหม่ครับผมที่เป็นเวอร์ชันตัน97นี่แหละครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดค่าพลังความสามารถนะครับ Offensive Awareness นะครับผมการเติมเกมลุก88นะครับบอลคอนโทรลการควบคุมบอลอยู่ในเกณฑ์ที่สูงนี่นะครับ95แต่ว่าเลี้ยงบอลเนี่ยห่างกัน10แต้มเลยครับ85เลี้ยงบอลที่ความเร็วต่ำนะครับผม92นะครับทรงสั้น95ทรงยาว99เต็มแม็กครับโยนบอลยาวแม่นมากนะครับฟินิชชิ่ง92นะครับลูกมง86นะครับเป็นมิดฟิลด์ที่มงได้ด้วยนะฮะท่านผู้ชมลูกปั่นซ้าย86นะครับสปีดเนี่ยค่อนข้างช้านะครับ83นะครับสปีดต้น89แต่ว่าพอสโคมีจุดเด่นที่คิกกิ้งพาวเวอร์นี่แหละครับมิดฟิลด์จอมเท้าหนักอย่างนี้เนี่ยยังไงก็ต้องยิงแรง99แน่นอนครับผมฟินิชชิ่ง92ยิงแรง99พลังสวยทีเดียวนะครับความอึด94ครับแล้วก็การใช้เท้าข้างที่ไม่ถนัดก็คือเท้าซ้ายเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับส่วนสกิลนะครับก็มีสกิลเต็มแม็กซ์10สกิลนะครับผมก็มีสกิลหม่งด้วยนะครับเป็นมิดฟิลด์ที่หม่งดีนะอย่างที่บอกนะครับแล้วมีสกิลยิงไกลลองเล้งชูตติ้งดิปปิ้งช็อตไลซิ่งช็อตเฟิร์สไทม์ช็อตโอ้โหเป็นสกิลยิงไกลมันๆทั้งนั้นเลยฮะท่านผู้ชมแล้วก็มีสกิลส่งบอลวันทัสพาสเวทเทสพาสพินพอยต์คอสซิ่งโลและเทสพาร์ทไฟติ้งสปิริตครับเลือดนักสู้แล้วก็เพลงสไตล์ของเขาจะเป็นออเกสเตเตอร์หรือว่าเพลย์เมคเกอร์ตัวต่ำนั่นเองนะครับสำหรับไอ้หัวแดงเพลิงนะครับผมว่าเด็กผีทุกคนไม่มีใครไม่รู้จักนะถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาจะแขวนสตาร์ทไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเกียรติศักดิ์ของเขาเนี่ยขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของการยิงไกลแล้วก็การเปิดบอลที่แม่นยำนะครับท่านผู้ชมจังหวะการยิงไกลนะครับการง้างเท้าเนี่ยน่ากลัวทุกดอกครับ นี่พยายามยิงไกลทุกลูกครับดูตุ้มก็ไปเท้าขวาติดบล็อกแฉลบนิดนึงไม่งั้นลูกนี้เข้ามุมอย่างสวยครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่เริ่มต้นด้วยจังหวะยิงไกลล้วนๆเลยฮะทั้งคลิปมีจังหวะยิงไกลเปิดบอลแม่นๆตลอดทั้งคลิปแน่นอนครับคลิปนี้ดูฮะจังหวะนี้กิกส์เปิดย้อนกลับมาเบคแฮมตะวันขึ้นมาครับสโคหักแล้วโดนบล็อกนิดนึงแล้วยิงอีกทีนึงนี่ดิปปิ้งช็อตครับถึงแม้ว่ายิงในกรอบเขตโทษนะครับยิงไม่ไกลนะฮะมีจังหวะง้างเท้าใช้เวลาง้างเท้าช้านะครับก็ยิงดิปปิ้งช็อตได้ฮะดูฮะดูฮะโดนบล็อกอยู่แล้วติดเนี่ยฮะถ้ายิงไกลยิงแรงๆมันต้องแบบส่งบอลแรงๆก็คือต้องสติดสปีดนิดนึงนะฮะแต่ว่าถ้ายิงในกรอบเขตโทษมันติดดิปปิ้งช็อตดูวิธีของบอลในไลซิ่งช็อตนะครับจังหวะนี้ยิงแล้วสะใจมากครับมีนักเตะในเกมนี้ไม่กี่คนนะที่ยิงไกลแล้วสะใจอ่ะท่านผู้ชมพอสโคเป็นหนึ่งในนั้นนะโอ้โหคลิปนี้ผมก็เลยจะรีวิวจังหวะยิงไกลจังหวะเปิดบอลแม่นๆนะฮะเน้นๆเลยนะฮะท่านผู้ชมทุกจังหวะนะครับแล้วผมจับยืนเป็น CMF ฝั่งซ้ายนะครับเวลาเขาเติมเกมลุกขึ้นมาเนี่ยเราตัดไปหักไปให้เขานะครับผมมันเป็นจังหวะที่ได้ยิงจากแถว2บ่อยครั้งมากนะฮะเดี๋ยวดูจังหวะนี้นะครับนี่ฮะผมใช้มุกนิดนึงครับ ยืนอยู่ตรงนั้นครับยิงวอลเล่เลยตุ้มติดบล็อกนิดนึงครับท่านผู้ชมแม่แต่ว่าบอลยังไม่ตายครับได้ซ้ำอีกทีนึงดิปปิ้งช็อตมาดูฮะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ติดสปีดนะครับหักเท้ายิงแล้วคือเราจังหวะที่นักเตะเราไม่ได้ติดสปีดนะยิงมันจะติดดิปปิ้งช็อตนะครับมาดูจังหวะนี้ครับจะหมดเวลาอยู่แล้วฮะไปเองครับไปเองไปเองครับสปีดมีน้อยนะสปีดมีน้อยแต่ว่าไม่มีใครขวางคอยิงดิปปิ้งช็อตโอ้เสียดายครับยิงไม่เข้าแรงหมดไปก่อนครับมาดูจังหวะนี้ครับนี่เติมมาแบบนี้เนี่ยจังหวะหากินเลยตัดแล้วยิงโอ้ยไม้สั่นเลยครับสะใจมากโอ้นี่ไรซิงช็อตครับ
สะใจมากครับแล้วทำฟูลตำนานแมนยูแล้วมีเบคแฮมอีกคนหนึ่งนะโอ้โหยิงโคตรสะใจครับดูไลซิ่งจอดแบบเลียดๆนะฮะปกติไลซิ่งจอดเรายิงแบบสูงๆเหินๆเสียบใต้คานแต่อันนี้แบบเลียดๆนะฮะเดี๋ยวจังหวะนี้ครับกิกส์ครับคืนมาที่สโคลหามุมยิงอยู่ครับแตะหลบนิดนึงครับข้างหน้ามียิงก็ขวางแล้วดิปปิ้งช็อตระยะไกลครับมาดูอีกจังหวะนึงครับจังหวะสวยๆทั้งนั้นฮะดูเลี้ยงเข้ามาขวางเหรอแตะหลบครับฝากไว้ที่กิกส์ครับเป็นจังหวะได้เปรียบกิกส์ยังไม่ฟาวครับยังไม่หยุดนะแตะหลบนิดนึงเอาละฮะได้มุมแล้วได้มุมแล้วได้องศาแล้วยิงหัวดูนี่วะดูวิถีของบอลครับติดไลซิ่งช็อตโอ้ยิงสะใจมากโอ้ถ้าเกิดผมรีวิวนักเตะประเภทนี้นะเช่นพอลสโคตอตตินะฮะมิดฟิลด์ที่ยิงหนักๆยิงไกลๆอ่ะผมจะแบบใส่อารมณ์มากเพราะมันสะใจอ่ะท่านผู้ชมดูจังหวะนี้ครับลูกเตะมุมเท้าซ้ายโอ้โหนี่เท้าซ้ายนะโอ้สะใจมากครับท่านผู้ชมคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยครับมีแต่ขอจังๆสักตุ้มนึงฮะตามชื่อคลิปเลยครับว่าเป็นนักเตะที่ยิงไกลแล้วสะใจมากฮะโดยเฉพาะแถว2แบบนี้เนี่ยเป็นระยะปืนของพอลสโคเลยครับระยะปืนใหญ่ฮะมันมากครับมันมากเล่นแล้วมันมากครับโดยเฉพาะเล่นฟูลตำนานแมนยูนะบอกเลยนะครับโอ้โหจริงๆจะจับไปยืนเป็น AMF นะฮะมิดฟิลด์ตัวรุกเลยก็ได้นะครับท่านผู้ชมแล้วแต่แผนเลยนะครับแต่แผนนี้เนี่ยผมให้ไม่มีปีกไงก็เลยให้แลนกิกส์นะครับยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับดูการวางบอลครับโอ้โหยิงไกลเนี่ยอย่างกับระเบิดนะครับแต่ว่าเปิดบอลเนี่ยอย่างกับนุ่นเลยฮะ จริงๆนะโอ้ยิงไกลโคตรสะใจเดี๋ยวดูการเปิดบอลอีกสักช็อตนึงฮะดูนะฮะดูเล้งแล้วดูมินิแมปแล้วเล้งแล้วครับอันซูฟาติโอ้โหอย่างกับเบคแฮมมาเปิดอะใครที่ชอบบอลโยนนะฮะชื่นชอบแน่นอนครับจังหวะสวนนะครับดูฮะจังหวะนี้ครับคิงกลับมาสโคตั้งป้อมและตูมเข้าไปเฉียวไปนิดเดียวโอ้โหลุ้นสะใจทุกลูกเวลายิงอะโกรธใครมาเล่นพอลสโคนี่ผมว่าได้ระบายแน่นอนครับท่านผู้ชมตูมเข้าไปขอให้หักเข้าขวานะยิงเข้าขวาแล้วแบบติดสปีดนิดนึงนะครับนักเตะติดสปีดนิดนึงเนี่ยยิงจะโคตรแรงนะฮะท่านผู้ชมแล้วติดสกิลไลซิ่งช็อตด้วยนะครับเสียดายที่ไม่มีน็อกเกอร์ช็อตครับดูจังหวะนี้ครับแตะมาติดสปีดนิดนึงแล้วตูมเข้าไปโอ้โคตรสะใจครับท่านผู้ชมโอ้ผมชอบมากครับมิดฟิลด์ประเภทนี้เนี่ยมิดฟิลด์ที่ยิงไกลหนักๆดูครับตูมเข้าไปโอ้โหประตูนี่แบบต้องมีผวามือจะหักหรือเปล่าฮะโกเบอร์ไปครับมันสะใจจริงครับสะใจจริงฮะโอ้โหไม่ต้องบอกเลยครับพอลสโคนะครับผมเป็นมิดฟิลด์ที่ยิงไกลได้สนุกมือมากครับสะใจมากครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูจังหวะเปิดไกลอีกสักหนึ่งจังหวะฮะยิงไกลอย่างกับระเบิดกับเปิดบอลอย่างกับนุ่นนะดูบอกดูโอ้โหสุดยอดโอ้ครบเครื่องครับท่านผู้ชมครบเครื่องจริงครับแต่สปีดไม่ค่อยมีนะแต่เราไม่จำเป็นต้องใช้สปีดอะไรเยอะอยู่แล้วครับมิดฟิลด์ประเภทนี้นะดูฮะดิปปิ้งเนี่ยอาจจะน้อยนะดิปปิ้งอาจจะน้อยนะครับเวลาล็อกหลบเนี่ยเอาตัวรอดเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าการคลองบอลการเลี้ยงบอลเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าบอลคอนโทรลอ่ะเวลาการควบคุมบอลจับบอลนะครับผมทำได้ดีนะครับแต่เพียงแค่การเลี้ยงบอลเนี่ยจังหวะเลี้ยงบอลนะครับอาจจะทำได้ไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับจังหวะเลี้ยงบอลไปกับเท้าดูการเปิดบอลครับโอ้โหนี่คือเบคแฮมหรือเปล่าครับสุดยอดจริงๆอ่ะโอ้โหไม่รู้จะเอาคำไหนมาบรรยายครับมันมากครับดูจังหวะนี้ครับไม่มีใครขวางแล้วยิงดูโอ้ยโคตรสะใจครับท่านผู้ชมไลฟ์ซิงช็อตโอ้ยเห็นแบบนี้แล้วผมเชื่อว่าคงอยากได้กันทุกคนอ่ะโอ้ก็แล้วแต่ว่าใครมีนักเตะคนอื่นที่อยู่ในดวงใจแล้วนะครับแต่ในดวงใจของผมเนี่ยมิดฟิลด์แถว2คนนี้ต้องเป็นเบอร์1แน่นอนนะท่านผู้ชมดูไอ้หัวแดงเพิงยิงไลฟ์ซิงช็อตแบบเลียดๆนะแม่ทุกจังหวะเนี่ยสะใจทุกจังหวะครับดูครับเนี่ยอย่านะอย่าปล่อยให้เขายิงโอ้โหแล้วมีลอดขาแรดฟอร์ดด้วยนะครับสะใจมากมาครับเนี่ยจังหวะแบบนี้นะจังหวะสวนกลับแบบนี้นะต้องมีคนขวางนะมีคนขวางนะไม่มีใครขวางเนี่ยต้องขอตู้มอีกทีนึงโอ้ต้องมีคนขวางนะอย่าปล่อยให้ยิงนะครับแบบนี้อย่าปล่อยให้ยิงนะฮะทางข้างหน้าโล่งเนี่ยบอกเลยครับใส่สกอร์ได้เลยดูแตะมาไม่มีใครขวางมิดฟิลด์ตัวรับหายไปไหนครับตุ้มไปเลยสะใจมากแต่ว่าผมมีวิธีการหยุดพอลสโคที่ถูกต้องฮะมีเทคนิคการหยุดพอลสโคครับดูจังหวะนี้นะครับ จะง้างเท้ายิงอยู่แล้วครับส่องเนี่ยแบบรัศมีฟุตบอลเรดาร์เนี่ยออกไปแล้วนะต้องเสียบจากด้านหลังแบบ
โอ้โหอันนี้ล้อเล่นนะครับอย่าไปเล่นกับเพื่อนแบบนี้นะครับโดนด่าแน่นอนดูครับโอ้โหแล้วเจ็บไปเลยนะครับจังหวะนี้โอเคนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณคุณเกียรติศักดิ์นะครับที่ให้ยืม ID มารีวิวพอสโคในคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกด#รีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ